สิ่งที่เล่นวันนี้จะรู้ป่ะมันคืออะไรที่วาดวาดอยู่หนึ่งสองมหัศจรรย์วาดได้แย่วาดภูวาดป่าวาดต้นไม้อะไรพวกนี้นะตีให้ตรงตีให้ตรงก็ดึงเชือกเอาแล้วก็ใส่กาวแล้วก็เคยเห็นแบบนั้นเพราะฉันคนมีอายุแล้วตั้ง65แล้วก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นไม่ได้คิดว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์สำหรับฉันที่เห็นที่แรกคือที่เนี่ยเป็นที่แรกๆที่เรามาให้เพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกรุงเทพไงแล้วก็มีทางสสส.เขามีโครงการแล้วก็เราได้ฟันดิ้งมาแล้วก็มาแจกที่นี่ก่อนแล้วก็ที่เนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะใช้เยอะกว่าที่อื่นคือคุณครูเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเพนกับสิ่งใหม่ๆมากกว่าที่อื่นครูแมวเนี่ยดังนั้นที่เนี่ยก็จะเป็นที่ที่ใช้เยอะทั้งแบบในการวาดภาพทั่วไปการเรียนวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเขาใช้เยอะมันพิเศษตรงที่ว่าลูกเราไม่เคยเห็นภาพอ่ะเขาบอกว่าให้วาดภาพให้วาดใบไม้เราเอาใบไม้มาภาพใบไม้มันมีหลายแบบมีใบยาวใบเรียวใบเป็นแฉกใบเป็นนิ้วมือแต่เด็กเนี่ยสามารถสัมผัสได้ว่าใบเป็นแฉกเป็นนิ้วมือมีเส้นกลางใบเส้นใบขอบใบมีหมดแต่เขาไม่สามารถจะวาดรูปได้ถึงแม้จะไปใช้ลูกกิ้งมันก็เป็นไปไม่ได้ว่ามันจะไปเงี้ยพอกลับมาข้างหลังมันก็ไม่ธรรมชาติแต่พอเขาใช้หลายเส้นตรงนี้นะเล่นเส้นตรงนี้เข้าไปพิ้วเลยบางคนเนี่ยวาดมือเอามือวางปั๊บว่าเนี่ยมือผมครับแล้วเขาก็จะยิ้มอยู่ที่แรกเขาก็เหมือนเขาจะคิดอะไรอยู่คนเดียวตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเอาของไปให้มันก็รู้สึกว่าเอ้ยมันสำเร็จแล้วระดับนึงคือเราพัฒนามาตั้งนาน2ปีเองเนี่ยสุดท้ายมันได้เป็นของที่เด็กเขาใช้ได้แล้วคือมันก็ภูมิใจระดับนึงแล้วก็ที่ภูมิใจกว่าก็จะเป็นได้เห็นผลงานน้องๆว่าเอ้ยคุณครูเขาเอาไปใช้นะเขาแบบน้องๆเขาได้มีผลงานออกมาแล้วก็ได้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันนี้ก็เป็นความภูมิใจอีกขั้นพูดถึงครูเนี่ยเป็นครูสอนปกติเด็กตาบอดปกติหลังจากเกษียณมา5ปีปีที่3ปีที่2มาอยู่ที่นี่ปีที่2มาได้เห็นชิ้นนี้เข้าเราบอกว่าเราไม่ต้องเตรียมการสอนมากเพียงแต่บอกเดี๋ยวใช้กระดานมหัศจรรย์ใช้ชื่อกระดานมหัศจรรย์ไม่ใช่เล่นเต้นนะใช้ชื่อกระดานมหัศจรรย์ตรงนี้เด็กเขาทำให้เขาเกิดจินตนาการแล้วเราไม่ต้องทำอะไรหมู่บ้านเธอเป็นยังไงป.1 นี่สอนได้เลยหมู่บ้านเป็นยังไงมีบ้านมีอะไรมีสถานีอนามัยมีอะไรเขาจะเล่าเรื่องของเขาที่เขาจินตนาการที่เขาเขียนนะเราไม่ต้องไปบอกว่าเขียนตามครูนะลูกมันไม่ได้ละสมัยยุคนี้นะพี่อยากเห็นมันเป็น อุปกรณ์มาตรฐานของเด็กพิการทางสายตาทั่วโลกไม่ใช่แค่เมืองไทยเดียวเพราะเราคิดว่าเด็กต่างประเทศเนี่ยเขาก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะการวาดภาพมันเป็นสื่อที่ทุกคนใช้ได้อยู่แล้วงั้นเราอยากเห็นไอ้ตัวชุดว่าเขียนเล่นเส้นอันเนี้ยอยู่ในทุ่งเรียนอยู่ในทุกบ้านของเด็กพิการทางสายตาทั่วโลก